ไม่ได้มีใครเชียร์สเปอร์เหมือนกูเลยหรือไงวะเหมือนเราเป็นชนกลุ่มน้อยทุกคนก็เชียร์แมนยูลิเวอร์พูลกันหมดมันทำให้เราแบบไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยเกี่ยวกับการเป็นแฟนสเปอร์เราดูฟุตบอลเราชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบปักใจเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษมีพี่คนนึงที่สนิทกันที่แบบเตะบอลด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยต้นไปดูบอลเป็นเพื่อนพี่หน่อยคืนนี้ที่บ้านแบ็กเบิร์นเจอกับสเปอร์และเขาเป็นแฟนแบ็กเบิร์นแล้วก็ไปดูเขาก็ขิงแหละอุ้ยคืนนี้ปู่แบ็กเบิร์นพี่ยำสเปอร์และเทแน่ผมก็เลยออกตัวว่างั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมเชียร์สเปอร์เองสิ่งที่เราทำไปแล้วมันได้อะไรกลับมายกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนผมจะเห็นคริสเตียโนโรนัลโดหรือเมสซี่เขาเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จมาแล้วแต่พอได้ค้นลึกๆจริงยกตัวอย่างเช่นโรนัลโดเองเขาต้องเหมือนเป็นเด็กต่างจังหวัดคล้ายๆกับเราหลายๆคนน่ะเขาพ่อติดเหล้าพ่อดูถูกความฝันหรือเมสซี่เองหรือเขามารู้ว่าเมสซี่ตอนเด็กเขาต้องเป็นโรคการเจริญเติบโตมีปัญหาต้องฉีดยาตัวเองทุกคืนมันก็ไม่ได้ง่ายกว่าเขาจะผ่านตรงนั้นมาได้ทุกอย่างมีความยากหมดมันก็เหมือนกันพอเราทำตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทำให้ตัวเองเรียนรู้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็แก้ปัญหาหรือสู้มันต่อไปสวัสดีครับผมต้นตู่วอเตอร์ฟุตบอลนะครับเป็นแอดมินเพจตัวเทพฟุตบอลนะครับผมแล้วก็เป็นแฟนท็อตแนมสเปอร์ครับต้องบอกว่าเหงาครับคือเมื่อก่อนตอนเชียร์สเปอร์คือมันเหมือนเราเป็นชนกลุ่มน้อยยกตัวอย่างเช่นตอนมหาลัยครับเมื่อก่อนมันยังไม่ค่อยมีโซเชียลหรือตอนสมัยเรียนเงี้ยทุกคนก็เชียร์แมนยูลิเวอร์พูลกันหมดมันทำให้เราแบบไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยเกี่ยวกับการเป็นแฟนสเปอร์อะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบตอนแรกๆก็รู้สึกแบบเฮ้ยภูมิใจว่ะเชียร์สเปอร์แต่พอเริ่มนานๆไปเข้ามันรู้สึกหว่าเวว่าแบบไม่ได้มีใครเชียร์สเปอร์เหมือนกูเลยหรือไงวะจนพอแบบพอมันมีโซเชียลหรือมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบว่ามีกลุ่มแฟนคลับสเปอร์เขาทำกลุ่มขึ้นมามันก็แบบเฮ้ยมีคนเชียร์สเปอร์เหมือนเราด้วยวะอะไรประมาณเนี้ยครับเมื่อก่อนแต่ก็มันก็ยังห่างๆอยู่จนกระทั่งทำงานหรืออะไรเงี้ยก่อนที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าใช้คำว่าแบบเป็นเขาเรียกไงจำกัดความว่าเหงาดีกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกับใครเกี่ยวกับสเปอร์มากขนาดนั้นเมื่อก่อนผมก็ใช้ชีวิตตามเกณฑ์ทั่วไปของคนนะครับก็เรียนจบทำงานก็จบทั้งสายไอทีมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทุกวันนี้ที่เป็นเลยผมเรียนสารสนเทศมาจบมาปุ๊บผมก็ไปเป็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายซ่อมคอมพิวเตอร์ไปดูเน็ตเวิร์กไปเป็นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก่อนที่มาเป็นอินฟูสายบอลผมก็ไปทำงานอยู่ที่หนึ่งที่เขาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตอนนี้บริษัทเขาปิดตัวไปแล้วแหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราทำไปทุกวันก็เราชอบฟุตบอลอยู่แล้วเราดูฟุตบอลอยู่แล้วเราก็เหมือนกับว่าตกกลางคืนเราก็เฝ้าระบบอ่ะเราก็ต้องดูถ่ายทอดสดไปด้วยดูบอลไปด้วยมันก็เป็นงานที่เราแบบรู้สึกถูกใจช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแบบพี่นักพากย์อย่างพี่บอบูพี่แจ็คกี้น้ำแมวเพชรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นแฟนสเปอร์เขาก็มาที่บริษัททุกวันเพื่อมาพากย์อะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแบบโหเราเพิ่งเคยเจอเขาเป็นตัวจริงอะไรประมาณนี้ไงเราก็แบบรู้สึกแบบอินสปายจนเราก็เริ่มหาวิธีในการทำงานในโซเชียลเกี่ยวกับด้านนี้ขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นมันเริ่มจากเราเห็นพี่ๆตอนที่ทำงานนั่นแหละครับแล้วตอนนั้นเนี่ยในโซเชียลหรือใน YouTube เนี่ยมันเริ่มมีเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ YouTube แล้วมันสามารถสร้างรายได้ได้เราก็คิดอยู่ว่าเราจะทำอะไรดีตอนนั้นเห็นไหมครับแล้วก็มานั่งทบทวนอ้าวทำไมเราไม่ทำสิ่งที่เราชอบอ่ะเราก็ทำงานเกี่ยวกับบอลอยู่แล้วหรืออะไรอยู่แล้วเงี้ยครับก็เลยมานั่งฝึกนั่งทำนั่งคิดว่าเราจะทำอะไรดีเราก็ทำกับฟุตบอลแต่ฟุตบอลเนี่ยคนก็ตอนนั้นก็คือมีเพจที่เริ่มทำอยู่บ้างแล้วอะไรเงี้ยอ้าวแล้วเราจะทำอะไรดีที่มันไม่ซ้ำกับเขาเราก็คิดว่าอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการเล่าประวัตินักเตะเลยกันเพราะเมื่อก่อนมันจะมีแต่การมาเล่าข่าวมั่งหรืออะไรบ้างมันจะไม่ได้มีแนวนี้มากนักแล้วก็เลยเริ่มทำตั้งแต่ตรงนั้นกลางวันผมก็ปริ้นข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลถ่ายเอกสารเสร็จปุ๊บตกเย็นผมก็ก่อนเข้าบ้านเมื่อก่อนผมเช่าห้องอยู่กับแม่เราจะอัดในบ้านก็ไม่ได้เราก็ต้องจอดรถปุ๊บเราก็อัดอยู่ในรถเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปนั่งตัดต่อที่ห้องเพราะเราอยู่หอพักกับแม่มาก่อนไม่ได้อยู่บ้านตัดต่อเสร็จไม่เป็นอีกก็เริ่มหาข้อมูลตัดต่อยังไงวะก็ไปเซิร์ช YouTube ก็อาจารย์จากได้ YouTube เป็นอาจารย์
ช้ Adobe ไม่เป็นนะครับเมื่อก่อนน่ะใช้โปรแกรมตัดต่อแบบง่ายๆมากโปรแกรมตัดต่อของเด็กป.6 มัธยมต้นน่ะ Camtasia แล้วเราก็เริ่มจับความรู้สึกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ภาคแบบนี้ใช้เพลงแบบนี้ใช้อะไรแบบนี้มาคนจะดูหรืออะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มดูงานจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาลองทำเองมารวบรวมเองฝึกเองตัดต่อทีนึงอ่ะคลิปนึงอ่ะตัดไม่เป็นมันก็เลยช้าฮะตัดต่อตั้งแต่ประมาณ 3-4 ทุ่มยันตี4ตี3ตี4อย่างเงี้ยแล้วก็อัพทิ้งไว้เช้ามาก็ตื่นไปทำงานทำอย่างนี้ทุกวันมันก็เริ่มเป็นสเต็ปขึ้นมาอะไรเงี้ยครับจนเป็นช่องตัวที่ฟุตบอลคือเมื่อก่อนต้องย้อนไปตอนเด็กๆอ่ะจริงๆผมเราดูฟุตบอลเราชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละครับแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบปักใจเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษเมื่อก่อนตอนเด็กๆมันจะเป็นในการแบบเราชอบนักเตะมากกว่าลาอูลกอนซาเลสเดวิดเบคแฮมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นชอบนักเตะเก่งๆหล่อๆมากกว่าแต่มันมีอยู่วันนึงตอนนั้นอยู่ป.6 แล้วเตะบอลที่โรงเรียนเสร็จนี่แหละเลิกเรียนก็เตะบอลกันในหมู่บ้านเสร็จปุ๊บใช่มั้ยพี่คนนึงที่สนิทกันที่แบบเตะบอลด้วยกันเงี้ยเค้าก็บอกว่าเฮ้ยต้นไปดูบอลเป็นเพื่อนพี่หน่อยคืนนี้ที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับมันเป็นนัดชิงแบ็กเบิร์นเจอกับสเปอร์และเขาเป็นแฟนแบ็กเบิร์นแล้วก็ไปดูเขาก็ขิงแหละโอ้ยคืนนี้ผมแบ็กเบิร์นพี่ยำสเปอร์และเทแน่ผมก็เลยออกตัวว่างั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมเชียร์สเปอร์เองแต่จบเกมนั้นสเปอร์แพ้ 2-1 และหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นว่าผมก็เริ่มตามสเปอร์มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่สมัยเด็กเลยครับผมเป็นเหตุการณ์ที่แบบนัดไหนที่จำไม่ลืมผมว่าน่าจะเป็นนัดชิงของเชลซีกับแมนยูอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวสเปอร์นะครับเพราะว่ามันมีเพื่อนรักของผมคนหนึ่งเขาร้องไห้กลางร้านเกมวันนั้นคือตอนนั้นเรียนมหาลัยอยู่แล้วเราก็จะเราติดเกมอ่ะเราก็ไปเล่นเกมที่เกษตรด้วยกันอ่ะแล้วก็เล่นไปรอดูบอลไปเพื่อนผมมันเป็นแฟนเชลซีพันธุ์แท้เลยก็นั่งเล่นเกมไปแล้วมันจนถึงดวลจุดโทษนั่นแหละพอจอห์นเทอร์รี่ยิงพลาดปุ๊บน้ำตามันไหลกลางร้านเกมเลยแล้วผมขันไปดูเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอมันทั้งนี้แหละมันน่าจะเป็นเกมที่แบบที่ผมจำจริงๆมันก็มีอีกเยอะนะแต่ว่าอันนี้คือที่แบบผมจำเวลานึกถึงนัดชิงอ่ะแล้วผมจะนึกถึงนัดเนี้ยแล้วก็เพื่อนคนเนี้ยจริงๆมันให้หลายอย่างโดยเฉพาะการทำงานนะครับแต่ตอนทำงานเราได้รู้เกี่ยวกับนักเตะที่เราทำแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราทำไปแล้วมันได้อะไรกลับมาทั้งตัวเองยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนผมจะเห็นคริสเตียโนโรนัลโดหรือเมสซี่เขาเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมีชื่อเสียงแล้วมีเงินทองแล้วแต่พอได้ค้นลึกๆจริงยกตัวอย่างเช่นโรนัลโดเองเขาต้องเหมือนเป็นเด็กต่างจังหวัดคล้ายๆกับเราหลายๆคนน่ะเขาพ่อติดเหล้าพ่อดูถูกความฝันแม่เกือบทำแท้งเกือบไม่ได้เกิดไปเตะบอลในสปอร์ติ้งเหมือนเด็กเข้าเมืองครับโดนเพื่อนล้อเป็นเด็กเหน่อมั่งโดนนู่นโดนนี่มั่งอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้เขาก็ประสบความสำเร็จแต่หลายๆคนไม่รู้สิ่งที่เรานำมาเสนอให้กับหลายๆคนบางเด็กๆหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็อยากเป็นแบบโรนัลโดตรงกับใจของเขาหรือเมสซี่เองหรือเขามารู้ว่าเมสซี่ตอนเด็กเขาต้องเป็นโรคการเจริญเติบโตมีปัญหาต้องฉีดยาตัวเองทุกคืนเด็ก8 9ขวบ10ขวบอ่ะต้องฉีดยาตัวเองทุกคืนเพื่อเสริมสร้างกระดูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายกว่าเขาจะผ่านตรงนั้นมาได้ทุกอย่างมีความยากหมดมันก็เหมือนกันพอเราทำตรงนั้นปุ๊บเนี่ยพอมันเจอปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราก็มองว่าอ๋อโอเคเราถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รู้เรื่องราวเราก็ต้องทำให้ตัวเองเรียนรู้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็แก้ปัญหาหรือสู้มันต่อไปในการทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้หลายๆอย่างฝากแฟนๆสเปอร์นะครับสเปอร์ไทยแลนด์ทุกคนนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่วันที่24กันยาก็มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ร้าน Hop and Hope นะครับผมเมื่อกี้มันคือส่วนหนึ่งที่ในเรื่องราวชีวิตที่เชียร์สเปอร์มาผมเชื่อว่าคนที่เชียร์สเปอร์มีอะไรเหมือนๆกันครับผมนั่นก็คือความไม่ปกติในชีวิตที่ถึงได้เลือกเชียร์สเปอร์ก็วันที่24กันยาก็มารวมตัวกันครับมาโชว์ความไม่ปกติของพวกเราและเราจะชนะอาร์เซนอลไปด้วยกันในวันนั้นครับ